คือการจะมีสุขภาพดีจริงๆก็ไม่ยากนะฮะ ห้าอย่างเท่านั้นเองอันที่หนึ่งก็คือออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยก็มีประเด็นว่าต้องให้หนักพอควรนะฮะหนักพอควรนี่แค่ไหนก็ให้เหนื่อยจนร้องเพลงไม่ได้นะแล้วก็ต้องต่อเนื่องไปสัก30นาทีแล้วต้องสม่ำเสมอด้วยคืออย่างน้อยอาทิตย์นึงได้สัก5ครั้งนะฮะนั่นคือการออกกำลังกายนะฮะอันที่2ก็คือโภชนาการซึ่งก็มีประเด็นหลักๆไม่กี่ประเด็นนะฮะอันที่1ก็คือลดอาหารที่ให้พลังงานลงซึ่งมี2ส่วนส่วนแรกก็คืออาหารไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันทรานส์นะฮะที่อยู่ในเค้กคุกกี้ขนมกรุบกรอบต่างๆอันที่2ก็คือลดพลังงานที่มาจากน้ำตาลที่เพิ่มเข้ามาในเครื่องดื่มต่างๆน้ำอัดลมน้ำผลไม้ที่ใส่น้ำตาลเยอะๆแม้กระทั่งชาเขียวเพื่อสุขภาพก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ลดน้ำตาลพวกนี้ลงนะฮะประเด็นที่ถัดไปของโภชนาการก็คือการต้องรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นมากๆเป็นน้องๆวัวเลยทีเดียวนะฮะคือให้ได้วันหนึ่งอย่างน้อย5เสิร์ฟนะฮะเรื่องที่3ก็คือเรื่องการมีเวลาพักผ่อนให้พอแล้วก็จัดการความเครียดของเราเองเนี่ยให้ดีเรื่องที่4ก็คือควรจะไปเจอหมอสักปีละครั้งนะฮะเพื่อจะประเมินว่าตัวเราเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอะไรบ้างและจะได้วางแผนจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพให้ดีคือการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือเราต้องการค้นหาว่าคนไข้รายหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอะไรบ้างวิธีค้นหาเราก็โดยการซักถามในเรื่องการออกกำลังกายในเรื่องโภชนาการในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพต่างๆเช่นดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การพักผ่อนเป็นต้นนะฮะแล้วก็ทำการเจาะเลือดตรวจเอ็กซเรย์ตรวจอะไรต่างๆที่จำเป็นแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเพื่อจะไล่เรียงดูว่าคนไข้รายหนึ่งเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงสุขภาพหลักๆที่เราใช้อันที่หนึ่งก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติผู้ป่วยท่านนี้หลังจากที่เราไล่เรียงดูแล้วเนี่ยดัชนีมวลกายของท่านเนี่ยปกติดีเพราะว่าเป็นคนรูปร่างดีมีดัชนีมวลกายแค่20ก็คือไม่อ้วนนะความดันเลือดของท่านก็ปกติดีเขาไม่มีความเสี่ยงในโรคเกี่ยวกับความดันเลือดไขมันในเลือดของท่านเนี่ยผิดปกตินิดหน่อยในแง่ที่ว่าไขมัน LDL เนี่ย135ซึ่งก็สูงเกินพอดีนะอันนั้นเป็นเราก็สกัดความเสี่ยงตัวที่1ออกมาละนะฮะน้ำตาลในเลือดของท่านปกติดีไม่เกินร้อยเอนไซม์ของตับของท่านเนี่ยสูงผิดปกติธรรมดามันไม่ควรจะเกิน30ของท่านนี่64นะแล้วก็สกัดความผิดปกติตัวที่2ออกมาได้ละนะการทำงานของไตของท่านปกติดีแล้วเมื่อผมซักถามประวัติวัคซีนเมื่อตะกี้นี้คือท่านไม่ได้ฉีดกระตุ้นวัคซีนบาดทะยักมาหลาย10ปีจนจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3ที่เราจะต้องเข้าไปจัดการสรุปแล้วยกตัวอย่างผู้ป่วยท่านนี้ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่เราจะต้องเข้าไปจัดการ3เรื่องคืออันที่1ก็คือไขมันในเลือดของท่านสูงเกินพอดีอันที่2ก็คือตับของท่านดูจะทำงานผิดปกติเพราะมีเอนไซม์สูงเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีนี้ผมก็ได้ตรวจหาเรียกว่าแอนติเจนของโรคตับอักเสบ B ก็พบว่าท่านเป็นโรคตับอักเสบ B เรื้อรังอันนี้ก็ต้องนำท่านเข้าไปสู่กระบวนการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้มันลุกลามไปเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับในที่สุดแล้วก็เรื่องที่3ก็คือท่านก็ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นบาดทะยักอันนี้เป็นตัวอย่างว่าในการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเราจะคัดกรองดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอะไรบ้างสำหรับท่านนั้นแล้วก็เอามันจัดทำแผนว่าปีนี้ต้องทำอะไรบ้างเรื่องสุดท้ายก็คือต้องดูว่าเราต้องการวัคซีนอะไรบ้างในช่วงอายุต่างๆเพราะว่าแม้จะสูงอายุแล้วก็ยังต้องใช้วัคซีนทำ5อย่างนี้ก็จะมีสุขภาพดีไม่ต้องป่วยไม่ต้องไป